ปม30ปีลูกศรธนาพรถูกหลอกให้ไปกับเศรษฐีล่าสุดลูกศรธนาพรเธอได้ย้อนเล่าเรื่องราวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเจอมาโดยเธอได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram โดยระบุว่าเคยถูกรุ่นพี่ดาราชวนไปกินข้าวกับรัฐมนตรีมีรูปมือรูปไม้พร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้ว30ปีเห็นข่าวแล้วนึกถึงอดีตโดนรุ่นพี่นักแสดงขอร้องให้ไปทานข้าวกับรัฐมนตรีไปถึงแยกแม่นั่งรอข้างล่างพอเจอขอดูเล็บแล้วรูปไม้รูปมือไม่น่าเชื่อผ่านมา30ปียังใช้รูปไม้เดิมๆทั้งนี้ลูกศรธนาพรยังได้ระบุแคปชั่นไว้ว่าอย่าถามว่ารัฐมนตรีคนนั้นคือใครเพราะเสียไปแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก homeinsuranceworld.com ขอบคุณค่ะ